อยากเห็นอนาคตประเทศของเราอะไรดีขึ้นคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นทุกพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเยาวชนคือต้นทางแห่งการพัฒนาถ้าเยาวชนมีองค์ความรู้อย่างเหมาะสมปลายทางคือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเราจะทำอย่างไรกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลให้เติบโตนี่คือความร่วมมือร่วมใจเพื่อคนไทยสู่เป้าหมายเดียวกันถึงเวลาที่คนไทยต้องเข้าใจโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนคือการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้ที่กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยการวางรากฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างสอดคล้องสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่เป็นต้นแบบที่มีมากกว่า 4,000 โครงการรวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำนักงานกปร.และโครงการพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนารับผิดชอบสู่การจัดทำสื่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดในแต่ละระดับชั้นบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนรถยนต์นิทรรศการการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริในรูปแบบของสื่อและอุปกรณ์ที่เข้าใจง่ายหรือPlay and Learn เพื่อบูรณาการสาระความรู้ทักษะและประสบการณ์เกิดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาความคิดเข้าใจในแนวพระราชดำริและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้และนี่คือความภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสารรักษาต่อยอดผลแห่งความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนจากพระอัจฉริยภาพสู่ความร่วมมือเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ทั้งความคิดสู่เยาวชนไทยโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนจึงไม่เพียงเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยเท่านั้นแต่หมายถึงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศตามพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนสืบไป